โอเคฮะรอบนี้ครับเราจะนะครับเปลี่ยนแอร์มิกนะครับผมใช้ตัวสไตล์นะครับคือตัวนี้นะครับนี่นะคือตัวที่เราใช้เดิมๆนะครับคราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นตัวหนึ่งนะครับแอร์มิกนี่นะครับที่ชื่อเฮลิกนั่นเองนี่นะครับตัวนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับโอเคเราไปดูกันเลยนี่นะฮะนี่นะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์นะฮะฟ้าอันดับแรกเราต้องสร้างป้อมก่อนนี่นะฮะปึ๊บตอนนี้จะยิงเป็นล็อกเก็ตนะครับหรือว่าจรวดนั่นเองนี่นะฮะจรวดจะยิงไปทีละนัดเรามาดูเรายิงไปหลายนัดนี่จะยิงเร็วขึ้นนะครับสกิลมีนะก็จะยิงเร็วขึ้นเดี๋ยวเราต้องยึดฐานตัวนี้ก่อนตอนนี้เราเจอกับคิระนะครับคิระพังไปแล้วโอเคโอเคเราป้องกันได้แล้วนะฮะดับแรกเราต้องป้องกันก่อนนะฮะเราต้องยึดฐานตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับเพื่อจะได้เป็นพอประการให้กับเราจะพังออกเดี๋ยวเราสร้างตัวออกมาช่วยก่อนนะครับโอ
โอ้โหโอ้โหเลเวล2นะฮะจัดจรวดให้เยอะก่อนว้าจะปล่อยจรวดนะฮะฟ้าโอเคเราต้องสร้างป้อมครับเราซ่อมเราต้องสร้างเยอะๆหน่อยเรามารอดูคีระนะครับจะเป็นแอร์เมกแบบตัวสีเขียวนะฮะโอเคโอ้โหป้อมนี้น่ากลัวครับเฮ้ยพี่น้องเก็บก่อนได้เปรียบเรียบร้อยยังมีอยู่เลยเรียบร้อยฐานจะเยอะหน่อยนะครับคือแต่ละด่านก็จะมีฐานหรือว่ามีป้อมนะครับคือเยอะโอเคอาจจะไม่เห็นคีระเลยนะพวกเรายิงแล้วฮะได้ไงป้อมอยู่ใกล้นะครับได้ไงจะพังเอาเราเกือบตายนี่ฮะมา
เดี๋ยวเรารอเกี่ยวสักป้อมหนึ่งตอนนี้นะครับนี่ไงครับพวกเรายิงมันว่าผมชอบนะไอตัวเฮลิคอปเตอร์ที่มันยิงมิสไซล์นะครับแต่ว่าจะโดนออกไปแบบนี้นะครับเป็นลักษณะที่ชี้ตรงนะครับเราจะต้องอุ้มไปไหนต่อเป็นมันเราจะตายว้าวไม่ได้แล้วนะครับป๊อปคีบสีแดงมามาแล้วฮะคิวละมาอีกแล้วคิวละมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกก็ตายอีกมาอีกก็ตายอีกครับมาอีกก็ตายอีกโอเคคลิปเรามาแล้วคนยิงเราด้วยครับมาโ
อนนี้เรายึดได้กับหมดแล้วนะครับคีบแบบคีบมาจะไปบุกมันนะฮะเข้าไปฐานใหญ่เขาอยู่ตรงนี้แหมล็อกเรียบร้อยตอนนี้เรามาทรมานฮะทรมานกินละมาแค่นี้ก็จบแล้วนะฮะเรียบร้อยจบไปครับอาจจะเล่นนานนิดนึงนะครับเพราะว่าเราโมทรมานมันอยู่นั่นเองก็ประมาณนี้ฮะสำหรับนะฮะการเล่นในโหมดเทรนนิ่งครับรอบนี้เนี่ยฮะเจอกับคิระนะครับจบแบบง่ายๆสบายๆครับรอบนี้นี่ฮะผมใช้เป็นเฮลิคอปเตอร์นี่จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่นะครับพอเป็นหุ่นยนต์ก็จะยิงเป็นล็อกเก็ตหรือว่าจรวดออกไปนั่นเองนะครับก็โอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ